สวัสดีครับมาพบกับ T K Ranger ครับอ่าวันนี้วันที่10นะครับเป็นช่วงที่4นะครับของจิ๊กซอเจ้าเบนนะครับอ่าสำหรับใครที่ไม่อยากจะได้เจ้าเบนก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าผมอยากจะจับให้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับมีคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ผมไม่ได้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเพราะว่าอย่างนี้ครับตัวเกมเนี่ยมันชอบ แจกแบบนี้นะมันแจกแบบมีระยะเวลานะครับก็คือถ้าเกิดช่วงเวลานั้นๆเราไม่สามารถเข้าได้เนี่ยก็อดนะครับคือมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้เข้าเลนเจอร์นานเป็นวันๆเลยเนี่ยก็ไม่ได้ของเหมือนกันนะครับหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยอย่างอันนี้มันแจกรางวัลหีบขนนกนะครับซึ่งผมเดาได้เลยนะว่ามีโอกาสเป็นขนลุงสูงมากนะครับเพราะว่ารอบนี้มันเป็นรอบ ที่สี่นะครับของเจ้าจิกซอเบนเนี่ยมันเป็นการเล่น PVP นะครับผมก็เลยจะมา PVP นะครับอันนี้จะเป็น PVP ช่วงแรกนะครับอ่ะซึ่งผมยังไม่ได้เล่นเลยติแปดครั้งเนี่ยมันต้องใช้ถึงสามสิกขนลุ้งเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอ่ะเปิดเลยดีกว่าอ่ะยังมีขนลุ้งครับเดี๋ยวรอบนี้ผมผมยังไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวจะไปเปิดเอารอบที่สองนะครับผมจะ เล่นนะครับจะทำคลิปเป็นช่วงๆนะครับว่าเล่นทีละห้าครั้งเนี่ยมันจะออกอะไรบ้างอะซีรีส์นี้อาจจะยาวนานกันสักนิดนึงนะครับเป็นซีรีส์จับขนลุ้งเบนโดยการเล่น PVP นะครับอ่าแพ้ชนะผมไม่สนใจนะครับผมสนใจแต่จิกซออย่างเดียวครับชิ้นส่วนจิกซอเนี่ยว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับอัตราการดรอปเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวมาดูโอ้โ ตั้งรับใช้ได้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามีแนะ่เล่นไปล่าสุดเล่นเองครับสิชั่วโมงก่อนนะครับปรากฏว่าตั้งรับชนะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับก็อยู่ในมาสเตอร์หนึ่งต้นๆน,น,นะอ่ะไปเล่น PVP กันครับอย่างที่บอกครับวันนี้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องแพ้ชนะนะครับผมจะเน้น าการเอาติ๊กซอซะมากกว่าอยากรู้ว่ามันจะดรอปได้ง่ายสักแค่ไหนนะครับผมก็เลยรีบมาเล่นนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบเที่ยงแล้วกิจกรรมมันเปิดไปตอน9โมงนะครับโอ้โหมาถึงก็วิ่งกันมาแต่ไม่หมดเลยครับอ่พัดขึ้นมาก่อนครับอมันพัดกลับมาครับยิงครับโอ้โห แหลกด้วยนะแหลกมากครับตอนนี้อ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็อยู่ดีก็ฝนตกมาอุณหภูมิก็น่าจะลดลงอีกครับก็ดีเหมือนกันนะอากาศเย็นๆเนี่ยก็ดีแต่ว่าอย่ามีฝนจะดีกว่านะครับโอเคไปอัดกันอยู่ที่หน้าป้อมถ่าผมใช้อมตาได้นี่เพราะว่ามันแช่ผมไปแล้ว อบอดมันยังเหลืออมตะอีกทีนึงแต่ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับการใช้อมตะในจังหวะที่เลนเจอร์ฝั่งเรามีตัวเยอะกว่านะครับแล้วก็กําลังบัฟเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเล่นเลนเจอร์อาจจะไม่ต้องกลัวอมตะสักเท่าไหร่นะครับที่น่ากลัวน่าจะเป็นน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งพร้อมกับยิงขี่ปนาวุธเนี่ยน่ากลัวครับฉะนั้นเนี่ยเราเหลืออ,อมตะ เอาไว้ต้านน้ำแข็งจะดีที่สุดนะอ่ะโอเคครั้งแรกดรอปไหมดูสิอ่ามาจริงๆด้วยครับครั้งแรกก็มาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเล่นห้าครั้งจะดรอปทั้งห้าครั้งเลยหรือเปล่าผมว่าเรื่องการแพ้ชนะอาจจะไม่มีผลนะเหมือนมันตั้งใจจะดรอปไว้ให้อยู่แล้วเนะี่ย อยู่ที่ว่าจะายยังไงถ้าสมมต,ติโตเกมมันบังคับชนะโอ้โหอันนี้โหดอยู่พอสมควรนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าห้าครั้งเนี่ยเพื่อจะมีแพ้บ้างนะครับเกื่อจะมีแพ้บ้างอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูกันครับอ่ะพัดส่วนมาอย่างนี้ผมก็ยิงขีปนาวุธเข้ากลุ่มอ่ะถ้ามันบัฟก็สวยไปครับเขาไม่ไม่โดนเลยครับถ้าเกิดมันบัฟเนี่ย แต่ว่าเราก็ต้องมีการยิงสุ่มมาอยู่แล้วครับคือเล่นตามแท็กติกอะครับเราไม่สามารถจะมองเห็นทันหรอกว่ามันบัฟอยู่หรือเปล่าอ่าแต่ดูแล้วน่าจะชนะได้อยู่นะโอ้โหเจ้าทนายเนี่ยปล่อยสกิลรัวๆเลยครับอ่านี่ครับอย่างอย่างที่ผมบอกนะว่ามีคนบ่นเรื่องเจ้าอ่า โคนี่มิกกูค่อนข้างเยอะ,ะครับสาเหตุว่ามันค่อนข้างจะอ่อนอ๋อ,อ,อค่อนข้างจะเปลาะบางครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเราใช้โคนี่มิกกะอยู่ในจังหวะที่เสียเปรียบอ่ะคือเอาตัวไหนมามันก็เอาไม่อยู่นะครับอ่าคนถึงบนนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นฝ่ายลุกอยู่เนี่ยใช้โคนี่มิกกะมันก็ช่วยทีมนะ คืออย่างที่บอกว่าบางทีเราต้องดูด้วยโอ้ oh, ดอกครับต่อเนื่องครับอ่าฉะนั้นนมีโอกาสแล้วนะมีโอกาสครับรอบนี้ผมอาจจะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเวลาก่อนครับช่วงนี้มีเวลาหลังเที่ยงไปยาวๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่น PVP ไปยาวๆเลยครับอ่าหรือไม่ก็อาจจะแบ่งไว้อาจเป็นช่วงเย็นนะครับเพราะว่าผมอาจจะทำหลายคลิปต่อเนื่องหน่อย อ่าแล้วก็พอได้ปุ๊บก,ก็จะต่อน่่งต่อเนื่องนะครับด้วยการรีวิวโทฟูเบนนะครับว่ามันพอจะใช้การใช้งานเนี่ยได้ดีสักแค่ไหนนะครับอ่าพัดก่อนดีกว่าครับเราไม่ประมาทครับแชร์เลยครับอ่าเอามาตามมันหมดพอดีครับก็รัวครับเราต้องพึ่งเจ้าโคนีลากเป็ดน,นะอ่า เพราะว่าเดี๋ยวพอมันพัดกลับมายังไงี้มันต้องพัดนะครับยกเวลน้าปอมแตกก่อนนะโอ้โหสู้เว้ยสู้เว้ยอ่ะมีอาการแหลกอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็น่าจะพอไหวโอเคนะ่าจะชนะแล้วล่ะอ่ะสามครั้งดูว่าจะดอปหมดเลยหรือเปล่าคือผมไม่รู้นะครับอัตราการดอกของมันเนี่ยเป็นยังไงหรือมันน่าจ,จะแบบดอกให้เป็นช่วงๆหรือเปล่านี่ครับมาครับสามชิ้นติดเลยครับ ไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นช่วงๆหรือเปล่านะว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้อาจจะไม่ออกเลยแบบช่วงนี้อาจจะออกเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่สามารถรับรู้ได้นะครับรู้แต่ว่าเนี่ยสมครั้งเนี่ยดอร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับอ่าถ้ามันดอบร้อยเปอร์เซ็นตแบบนี้โอ้โหก็ก็สบายนะเล่นสิบแปดครั้งเนี่ยก็ใช้ไปแค่สามสิบหกขนเท่านั้นครับคิดว่าน่าจะพอไหวนะ เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับว่ามันจะดอปเยอะหรือเปล่าผมเลยอาจจะแบ่งช่วงเล่นนะครับเพราะว่าดูแล้วอะจะครบหรือเปล่าก็าไม่รู้นะอ่ะโดนพัดกลับมาครับมันต้องกลัวครับมันมานิดเดียวครับแต่ว่ามีซารีด,ดาวินชีมาด้วยอ่ะอันนี้ผมไม่ค่อยได้จับสังเกตนะแต่คิดว่าถ้าจังหวะที่ทีมเรามีบัฟอมตะอยู่นะหรือว่ากวดอมตะเนี่ย ดา้งซารีดามินชีก็ไม่น่าจะขโมยได้นะครับอาฉะนั้นเนี่ยมายาเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรแต่ถ้าเกิดมันดึงไปทาง,งทางที่เราเอาพักานนี้อยู่ก็โหดเกินไปนะแต่ผมไม่มีเนี่ยไม่มีจริงๆคือมีหลายคนถามแล้วโอ้โหแหลกมากครับแหลกกระจุยกระจายครับอา้าเลนเจอร์มันเริ่มตายไปเยอะก็จะไม่หายแหลกครับคือ อย่างที่บอกครับว่าเจ้าเซรีเดวินชีนะเอาผมโกดอโอตโตดีกว่าเริ่มไม่ไหวละเจ้าเซรีเดวินชีนะพอมันขโมยไปจนแบบโอ้โหตัวเยอะ,ะครับขโมยกันไปขโมยกันมาเนี่ยมันก็จะทาให้อุปกรณ์ของเราอ่ะมันแหลกครับแล้วก็มีโอกาสแพ้ได้ง่ายๆเลยนะเออฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมีฝีมือแต่อุปกรณ์ไม่ดีมันก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะกับทุกเกมเลยนะครับเป็นเรื่องจริงเลยว่า โอ้โหบางคนเนี่ยเล่นเก่งมากแต่พอมาเจอปัญหาการหลักการหน่วงนะฝีมือมันก็เล่นได้ไม่เต็มที่นะครับก็อาจจะแพ้ได้อ่ะชนะไปสี่รอบนะครับดูว่าจะโอ้โหขึ้นไปที่ตำนานสามเลยครับโอ้โหดอบสี่ครั้งติดครับอ่าขึ้นมาสเตอร์สามครับไม่รู้จะรีบขึ้นไปทำไมครับเพึ่งวันที่ มึงมันพุทธเองเพราะว่ายิ่งขึ้นไวผมก็จะเจอเจ่ทีแบบนี้แล้วจะเอาอะไรไปสู้เขาล่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเพื่อจะได้รู้กันว่าแพ้เนี่ยจะได้หรือเปล่าอ่าเราจะได้รู้กันครับเพราะว่าเจอทีแบบนี้ผมมีโอกาสแพ้สูงนะครับเพราะว่ามีเทพสุดไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยคับมีซนลีดัมินชีเนี่ยผมไม่ชอบเลยครับไม่ชอบจริงครับเพราะว่า มันขโมยแลบแบบชัดเจนจริงอ่ะอืมพอผมปล่อยตัวได้ไม่คล่องเนี่ยมันก็มีโอกาสแพ้โศกอ้าแต่ถ้าอย่างนี้มีโอกาสชนะนะเอาเอ้าโอ้โหเรากดโอ้โหผมกดอมาตะช้าไปครับกลุ่มหน้าตายครับอย่างนี้ก็มีโอกาสเดยงสูงครับเพราะว่าถ้าเราไม่ประชิดป้อมเนี่ยเราก็เนี่ยครับ คืออย่างที่บอกครับพอเราไม่ประชิดป้อมเนี่ยมันทําให้เราฆ่าเรนเจอร์ได้แต่กลุ่มข้างหน้าเท่านั้น,นครับกลุ่มข้างหลังเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็ไม่รอดครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแพ้แล้วเนี่ยจะได้ทิกซออยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันครับอ้าแพ้ก็ได้ครับโอเคอย่างนี้คือแสดงว่ามีโอกาสนะที่โตเกมเนี่ยมันจะแจกร้อยเปอร์เซ็นนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เล่นแล้วเนี่ยช่วยมาบอกด้วยนะว่ามีรอบไหน,น่ะที่มันไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมเล่นไปห้าครั้งนะครับอ่าห้าครั้งได้มาห้าชิ้นนะครับส่วนอไอหีบขนนกนะครับผมยังไม่กดรับนะเดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวรอผมว่างก่อนจะมาเล่นอีกรอบนึงครับจะเปิดเจ้าหีบขนนกดูว่ามันจะเป็นขนนกหรือจะเป็นขนลุงนะครับเพราะว่าหีบอันนี้มันมีโอกาสที่จะเป็น ขนลุ้งนะครับก็คือขนนกวิเศษเนะี่ยมีโอกาสนะผมเนี่ยมีดองอยู่นะครับขนลุ้งมีอยู่สิบอันเนี่ยอาเดี๋ยวดูว่าเราจะเปิดได้เท่าไหร่ถ้าเปิดได้ยี่สิบก็มีโอกาสที่จะเก็บครบได้เลยนะครับซึ่งผมคงไม่ซื้อนะคงไม่ซื้อขนลุ้งนะครับคือน่าจะรอว่าจะครบเมื่อไหร่อ่าต้องรอดูะครับโอเคให้เพื่อนๆก็ไปรีบเก็บได้นะครับ มีโอกาสอีก5วันแล้วก็าอ่ขอบคุณนะครับมีคนบอกมาแล้วว่ามันสามารถเก็บย้อนหลังได้นะครับสําหรับคนที่ไม่สามารถเก็บชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับทันในเวลาที่มันกําหนดนะครับเราสามารถเก็บย้อนหลังได้เพียงแต่ว่ากิจกรรมเนี้ยมันเหลืออีกแค่5วันนะครับคือมีจนถึงวันที่15ถ้าเราเก็บได้ไม่ครบเนี่ยก็ไม่ได้เจ้าโทฟูเบนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่า ก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมันเป็นเลนเจอร์กิจกรรมเราเรายังไม่รู้ว่ามันจะเก่งมากมายสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าดูจากสกิลแล้วเนี่ยก็ยังดูกลางๆอยู่นะแต่ว่าต้องทดลองเล่นครับเลนเจอร์เป็นอะไรที่แบบว่าต้องทดลองเล่นครับจะมองแค่ค่าสกิลอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่แน่ว่าเจ้าโทฟูเบนเนี่ยอาจจะมีคนสนุกเอามาเล่นใน PVP ก็เป็นได้นะครับผมก็เลยอยากจะจับ เก็บไว้สะสมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพาร์ทที่1ก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปติดตามดูพาร์ทต่อๆไปนะครับสำหรับการจับปิกซอนะครับเจ้าโทฟูเบนโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ